โอเคต้องพร้อมนะโอเคนัดเริ่มนะครับครับสวัสดีครับก็เป็นบาทเป็นพรีเซนเตอร์เป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับที่ได้สละเวลามาร่วมงานนะครับเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ของลอตเตอรี่พัดนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับอยากถูกหวยอยากรวยต้องลอตเตอรี่พัดนะครับติดใจอยู่นะในการที่มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทีมไม่นานครับเพราะว่าแบงค์เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟนคลับของลอตเตอรี่พาร์ทอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่รู้ว่ารางวัลใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะอยู่กับลอตเตอรี่พาร์ทเพราะเราก็สายวนเวียนอยู่กับชีวิตสายรางตลอดเวลาจริงๆเราก็ไม่ใช่สายตัวเลขสักเท่าไหร่นะแต่เราก็เป็นผู้ให้ตลอดผู้ให้ตลอดเป็นการแบบว่าให้เขาคิดเลขการอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับก็แบบว่ามีให้โชว์แฟนคลับบ้างครับเรื่อยๆครับจริงๆมันหนักใจมันทุกคนที่เราเป็นพรีเซนเตอร์แต่เราก็ต้องให้โชว์เพื่อที่จะให้มันถูกคือบอกตามตรงครับเป็นพรีเซนเตอร์เราก็อยากถูกเหมือนกันคือแม้ว่าเราจะเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยใช่ครับอันนี้ก็คือไม่ผิดกฎใช่ไหมถ้าเราเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ไม่ผิดด้วยไม่ผิดกฎครับไม่ผิดกฎไม่ผิดกฎโอ้พี่น็อตใจดีมากสปอร์ตมากครับพี่น็อตคือแล้วก็เพิ่งได้รู้ว่าพี่น็อตเป็นแฟนคลับด้วยนะครับอย่างนี้ก็ยิ่งแบบว่าเรายิ่งรู้สึกมีความสุขในการได้ร่วมงานกับทางลอตเตอรี่พาสเรื่องนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่นี่แหละครับนี่คือเซอร์ไพรส์ใหญ่ของวันนี้ครับและเซอร์ไพรส์ใหญ่ของแม่คือหมายถึงว่าแฟนคลับทุกคนอ่ะถูกหวยกันหมดทุกคนเลยมีคนถูกรางวัลที่5ด้วยใช่แต่ว่าพี่ไม่ถูกจริงๆเราอยากจะมีแนะนำแนวทางให้กับคนที่ชอบเสี่ยงไม่ใช่ที่คนชอบคิดคำนวณตัวเลขในวันที่แนะนำไหมหรือว่ายังไงเขาไม่ให้พูดตรงๆในการแบบว่าคิดคำนวณหรือว่าเลือกหยิบตัวเลขใช่ไหมครับเอามาลุ้นอะไรเงี้ยก็อย่างแรกเลยครับเราต้องเชื่อมั่นในเซนส์ของตัวเองนะครับเราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยเรามีเซนส์หรือว่าเรามีโชคกับทางนี้ไหมนะครับอย่างบางคนนี่ก็ไม่มีโชคกับทางนี้เลยจริงๆเราก็อย่าฝืนให้มันเจ็บเลยนะสำหรับแบงค์เวลาแบบจะได้เขาเรียกว่าเลขอะไรอย่างเงี้ยแบงค์มาจากการฝันหรือไปสิ่งรอบตัวใดๆตัวแบงค์เองจริงครับก็ทะเบียนรถเราจะไปไหนเราต้องดูทะเบียนรถไว้ก่อนนะฮะแล้วก็อาจจะมีจุดมุ่งจุดอะไรหรือเป็นเรางดเงินทำบุญลงท้ายเลขอะไรอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปงวดที่จะถึงอย่างวันนี้ทำบุญแล้วยังทะเบียนรถเลขอะไรงวดที่จะเลขในใจยังแบงค์เมื่อกี้งวดที่จะถึงเหรอฮะเลขในใจเมื่อกี้บอกไปแล้วมีเลข9กับเลข6อาจจะเบิ้ลก็ได้อาจจะเป็น99หรือว่า6เบิ้ลไม่ตามหรือว่าเป็น69ว่าก็เป็นไปได้ไงกับเผื่อไว้จริงๆแบงค์เคยถูกสุดเท่าไหร่โอ้เคยถูกมากสุดเหรอครับก็เกือบ 500,000 ซื้อเยอะมั้ยครับทีนึงเวลาเราเป็นงวดๆไปครับเป็นแบบว่าเป็นเลขมาจากไหนบางโอกาสเอาเลขมาจากไหนครับผมจําไม่ได้เลยครับเลขจําไม่ได้ด้วยว่าถูกใช่ในฐานะพรีเซนเตอร์เป็นไงบ้างครับอยากจะไปแจกรางวัลที่1ให้กับใครมั้ยอยากครับอยากไปแจกรางวัลที่1ให้กับทุกคนเลยโดยเฉพาะแฟนคลับสอนรามน้ําเพชรทุกคนนะครับเพราะว่าแบงก์ก็จะได้ไปนํารางวัลที่1เนี่ยไปมอบให้กับที่ทางบ้านเลยหรือถ้าโอกาสมันเป็นความบังเอิญที่มันลงตัวครับเราอาจจะได้มามอบรางวัลที่1บนเวทีลิเกสอนรามน้ำเพชรครับเราก็ลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะจะเป็นใครใครจะคือคนแรกที่จะได้ทำไมครับพี่กันอย่างนี้ถ้าสมมติวันที่1เรามีคิวว่าจะไปกับสอนรามน้ำเพชรก็ต้องดูครับต้องดูด้วยว่าวันนั้นแบงค์แสดงที่ไหนก็มีการพูดคุยกับพี่น็อตแล้วครับแต่ถ้าแบงค์ว่างสะดวกไปเนี่ยได้จะรีบไปเลยไม่มีทางไม่ถูกพี่จะอยู่ไกลไหมครับไม่ไกลในกรุงเทพกรุงเทพเพื่อจะได้สมุดประการเพื่อจะได้เหมาด้วยเอา16พฤษภาคมฝากแฟนก็ฝากแฟนไปด้วยนะครับถ้าว่าใครชอบเสี่ยงโชคนะคะฝากลอตเตอรี่พัดไปด้วยอยากถูกหวยอยากรวยต้องลอตเตอรี่พาสครับถัดมาจากเรื่องที่มันใหญ่ลองมาอันนี้มันใหญ่ไปแล้วเรื่องที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแบงค์เราอยากจะพูดอะไรบ้างในส่วนแบงค์ก่อนเนาะก็อย่างที่ว่านะครับหลายๆคนก็คงจะรอแบงค์เนี่ยออกมาชี้แจงประเด็นตรงนี้อยู่แล้วนะครับใช่แบงค์ก็วันนี้ก็ดีใจนะครับที่ทุกคนเฝ้ารอคอยรอแบงค์ออกมาพูดครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับตัวเราเองเพราะว่ามันมีเสียงแตกทั้งสองฝั่งมันมีทั้งด้านตัวแบงค์ได้รับผลกระทบอะไรบ้างคืออย่างอ่ะตอนแรกเลยที่เกิดเรื่องพี่ๆสื่อมวลชนก็แบบ
ติดต่อมานะครับอยากให้แบงค์อ่ะชี้แจงในไลฟ์อะไรเงี้ยแต่ว่าแบงค์ไม่ได้ตอบอะไรเลยเพราะว่าแบงค์รู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดการตีความหรือเป็นดราม่าที่มันบานปลายคือแบงค์ต้องการที่จะขอตอบทีเดียวเลยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวต่างๆเนี่ยในมุมของแบงค์มันไม่น่าเป็นประเด็นทางสังคมที่มันจะใหญ่โตขนาดเนี้ยหรือเกิดการแตกแยกในสังคมนะครับเพราะว่าปัญหาจริงๆเนี่ยมันคือในเรื่องของการทํางานนะครับในการสื่อสารหรือการจัดการกับความรู้สึกในการทํางานโดยที่มันสามารถหาลือครับปรึกษาหาทางออกร่วมกันได้โดยที่มันไม่ต้องผ่านโซเชียลซึ่งที่ผ่านมามีการพูดคุยกันไหมคะระหว่างตัวแบงค์กับทางน้องสังเกตคือวันนี้แบงค์ขอบอกก่อนเลยนะแบงค์จะขอชี้แจงประเด็นต่างๆในมุมของแบงค์อธิบายทุกอย่างในมุมของแบงค์ตามข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ขอพี่ๆทุกคนนะครับไม่พลาดพิงหรือถามในเชิงโจมตีใครกันอ่านะไม่งั้นแบงค์อยากพูดอะไรที่เราอยากจะครับพี่ขอได้ถามเพราะว่าคือคนในวงไม่ได้มีการคุยกันมันอะไรอย่างประเด็นนี้นะประเด็นแรกเลยละกันที่ว่าตัวแบงค์นะครับไม่ได้คุยกับนุ่นทําให้นุ่นอึดอัดจนต้องลาออกครับเรื่องการลาออกของนุ่นเนี่ยบอกเลยว่ามันกระทันหันมากๆแล้วก็มันก็ไม่ได้มีสัญญาณเตือนมาก่อนนะครับในรูปแบบของการตัดสินใจเนี่ยก็คือทุกคนรู้พร้อมกันหมดเลยทางโซเชียลนะครับแล้วโดยที่เรายังไม่ได้มานั่งคุยกันเลยว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมีสาเหตุอะไรสาเหตุที่แท้จริงอ่ะมันคืออะไรนะครับทั้งคุณแม่แบงค์แล้วก็ทุกคนในทีมงานทุกคนก็งงกันหมดว่าเอ๊ะทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ครับและประเด็นต่อมาคือแบงค์ตึงทั้งหน้าเวทีแล้วก็หลังเวทียิ่งประเด็นเนี้ยยิ่งด้านหน้าเวทีแบงค์ขอยืนยันตรงนี้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแบงค์มีการจัดการกับความรู้สึกอย่างเช่นแบงค์ไม่เคยเอาความเครียดหรือเอาความเหนื่อยเนี่ยมารวมกับการทํางานอยู่แล้วผลงานด้านหน้าเวทีมันสําคัญที่สุดแฟนคลับจะต้องได้รับความสุขอย่างเต็มที่ที่สุดส่วนด้านหลังเวทีเนี่ยมันอาจจะเป็นภาวะของความตึงเครียดของแต่ละคนในการทํางานของแต่ละวันทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองนะครับและยิ่งตอนเนี้ยหลังเวทีอ่ะมันเปลี่ยนไปคือพอทุกคนออกไปแสดงเข้ามาหลังเวทีก็จะอยู่กับที่ตัวเองแล้วก็ไลฟ์ TikTok คุยกับแฟนคลับมันเลยทําให้การพูดคุยกันหลังเวทีอ่ะมันน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากๆครับก่อนหน้าเนี่ยมันเคยมีปัญหาไม่เข้าใจกันหรืออะไรมาก่อนหน้านี้มั้ยมันก็เลยเป็นการที่แบบต่างคนต่างไม่ได้พูดคุยกันหรือเปล่าเราอ่ะร่วมงานกันมา8ปีนุ่นอยู่คณะแบงค์มา8ปีแล้วเราก็อยู่กันแบบครอบครัวแบบเพื่อนนะครับแบบเพื่อนน่ะเป็นชนิดที่ว่าเราคุยกันได้หมดทุกเรื่องเรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือเรื่องอะไรเราปรึกษากันตลอดหาทางออกกันตลอดก็อยู่กันมาได้จนถึง8ปีจริงๆครับมันจริงๆมันไม่มีเรื่องไหนเลยที่เราจะแบบว่าคุยกันไม่ได้แล้วคุยกันไม่รู้เรื่องครับทุกเรื่องมันปรึกษาแล้วมันก็หาทางออกได้หมดจนมันมาปีนี้น่ะใช่มั้ยที่ทุกอย่างมันดูใช่ก็คือมาถึงตอนนี้พอมันเกิดการนี้แบงค์กลับไปดูมั้ยว่ามันเกิดจากอะไรขณะที่ร่วมงานกันมาตั้ง8ปีคือมันก็จะมีอย่างประเด็นเรื่องด้อมคู่จิ้นนะครับคือแบงค์กับนุ่นก็คุยกันเมื่อวันที่26เนี่ยที่ผ่านมาคุยกันว่าเนี่ยรู้นะว่ามีด้อมจิ้นแบงค์นุ่นคือมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับแบงค์แสดงกับใครเนี่ยก็จะมีด้อมจิ้นมาตลอดอยู่แล้วเราไม่ได้ห้ามครับในการที่มีด้อมจิ้นเนี่ยคือหมายความว่าแฟนคลับเขารักเขาชื่นชอบเราและในการทําด้อมจิ้นมันทําให้คนมาติดตามมากขึ้นด้วยนะครับเราไม่ได้ห้ามแต่ว่าวันนั้นน่ะบังเอิญว่าในไลฟ์ของเพจแบงค์สอนเนี่ยที่แบงค์กําลังแสดงอยู่กับน้องปอยเนี่ยมีแฟนคลับท่านนึงมาคอมเมนต์ในเชิงที่ไม่สร้างสรรค์มันเป็นการเปรียบเทียบนะครับแฟนคลับของน้องปอยก็เข้ามาบอกว่าให้เกียรติศิลปินนิดนึงนะคะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็โอ้โหโตมตีกันแบบว่าใช่แล้วคนที่เค้าดูลิเกอยู่ที่เค้าไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเค้าจะรู้สึกยังไงแล้วก็เลยแบบมองว่าที่ตรงเนี้ยมันถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาที่มันจะแก้ลําบากนะก็เลยจะคุยกับนุ่นว่าคือแบงค์อยากให้นุ่นน่ะสื่อสารกับแฟนคลับความตั้งใจของเราอ่ะเพราะว่าในเรื่องประเด็นแฟนคลับตรงเนี้ยเราจะให้เกียรติศิลปินให้คุณน่ะไปสื่อสารกับแฟนคลับของคุณเองเพราะแบงค์เชื่อว่าคนที่สร้างด้อมจิ้นแบงค์นุ่นเนี่ยเป็นแฟนคลับของนุ่นเป็นแฟนคลับของดำดง
ทำไมเขาถึงสร้างด้อมเพราะว่าเขารักและเขาชื่นชอบแดนก็เลยให้เกียรตินุ่นอยากให้ไปสื่อสารเขาหน่อยสื่อสารเราอาจจะไม่รู้หรอกใครเป็นคนทําแต่อย่างน้อยเนี่ยเดี๋ยวนี้ใช่คุณไปแจ้งในด้อมคุณก็ได้หรือว่าขึ้นไลน์นิดนึงก็ได้แป๊บเดียวครับเดี๋ยวเขาก็รับรู้แล้วยิ่งศิลปินที่คุณรักที่คุณชื่นชอบมาแจ้งด้วยตัวเองเขาต้องยินดีให้ความร่วมมืออยู่แล้วแต่แบงค์คุยกับนุ่นด้วยดีคือเขาตอบเข้าใจบอกว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมไม่ได้ต่อว่าเลยนะครับเราคุยกันแบบเพื่อนเลยบอกว่าเออเนี่ยมันเป็นแบบนี้เป็นแล้วพอแจ้งนุ่นไปแล้วเราฟีดแบ็กกลับมาคือยังไงบ้างครับเขาไปแจ้งแฟนคลับก็ยังไม่ได้สรุปยังไม่ได้ข้อสรุปกันเลยว่าจะยังไงนุ่นจะไปสื่อสารกับแฟนคลับไหมหรือเราจะต้องทำยังไงก็พอมาวันที่27ก็ไม่เจอแล้วนุ่นก็ไม่ได้มาแสดงแล้วครับก็เลยยังไม่ได้27ที่ก็ไม่มาเขาได้แจ้งเหตุผลนะครับว่าทําไมวันที่27นะครับนุ่นส่งข้อความมาหาพี่นุ่นที่คนรับงานของคณะครับแชทมาส่งมาก็วันนี้หนูลาป่วยลาป่วยแล้วก็อะไรถอยออกมาอะไรสักอย่างนึงนะครับใช่ใช่มั้ยครับก็คือพวกขอถอยลาอันนี้ในลาไม่ในแชทครับส่งแชทมาส่งข้อความมายาวมากเลยอะไรเงี้ยก็เนี่ยครับส่งมาซึ่งพอพี่เฮนรู้เนี่ยพี่น้ําเพชรอ่ะครับก็รีบไลน์ไปหาเลยแต่ว่านุ่นไม่ได้เปิดอ่านอะไรครับแล้วก็แจ้งผ่านทางพี่นุ่นอย่างเดียวในวันที่27แต่กับเรายังไม่มีข้อความใดๆยังไม่มีครับยังไม่มีเลยตั้งแต่วันที่27จนถึงวันนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยยังไม่ได้คุยกันครับแบกแปลกใจมั้ยทั้งที่เราก่อนหน้านี้เราทั้งสนิทคุยกันได้ทุกเรื่องเลยแต่ทําไมเค้าถึงจะแบบแปลกใจมากครับแปลกใจมากเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ้ยมันสาเหตุที่แท้จริงอ่ะมันคืออะไรเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันน่ะเราเคยคุยกันได้ทุกเรื่องและเคยปรึกษาเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราเคยแบบเฮฮาอะไรด้วยกันน่ะครับใช่แล้วอยู่ดีๆของการเข้าใกล้แล้วมันจะเกิดเป็นดราม่าขึ้นมาจะมีกระแสแบบใครเข้าใกล้มันก็จะถูกด่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หลายๆคนก็เห็นครับช่วงแรกๆก็คือช่วงที่นุ่นมีกระแสครับเข้าใจครับว่าแฟนคลับทุกคนรักแล้วก็หวงแล้วก็ห่วงนุ่นหลายๆคนที่เข้ามาใกล้หลังเวทีครับเข้ามาในไลฟ์อะไรเงี้ยก็โดนดราม่าหมดเลยทุกคนก็เลยต้องระวังตัวก็ต้องปรับตัวทําให้มีการเฟดตัวออกจากนุ่นด้วยนี่ก็เป็นอีก1ในเหตุผลเหมือนกันครับทุกคนก็ต้องระวังตัวครับคือเราไม่ได้คิดอะไรเราก็มาไลฟ์กันสนุกๆครับแต่บางคนก็มาเกาะอ๋อมาเกาะกระแสหรอทําไมหรือแม้แต่การแสดงหน้าเวทีที่เรามีการตีหัวแบงค์เองก็ยังโดนเลยทําไมตีแรงจังอ่ะเราก็ต้องปรับกันไปเสียใจมั้ย8ปีที่เราต้องเสียเพื่อนร่วมงานคนนึงไปแบบมันเสียใจมากครับมันเสียใจมากการที่เสียเพื่อนคนนึงเพื่อนร่วมงานนะฮะใช่นุ่นเป็นคนนึงที่มีความสามารถมีความสามารถในการทํางานอะไรเงี้ยแต่ก็พอถึงตอนเนี้ยมันก็ยังงงอยู่มันก็ยังมีคําถามในใจอยู่ว่าเรื่องอะไรคิดอะไรทําไมแบงค์ว่าชื่อเสียงผลทําให้ผู้อย่างมันเกิดขึ้นมั้ยครับอ๋อก่อนหน้านี้มันมีเรื่องราวที่แบงค์ก็ได้ออกมาตอบแทนน้องแล้วว่าเรื่องที่น้องไม่ไปงานซ้ายอะไรอย่างเงี้ยไม่กลับมาทํางานเนี่ยมันมีผลกระทบกับเรื่องนี้ด้วยมั้ยนุ่นมันมีประเด็นที่ว่าแบงค์ไม่ดูแลความรู้สึกของนุ่นอะไรเงี้ยคือจะถามว่าดูแลเนี่ยแบงค์ต้องถามว่าต้องดูแลเรื่องอะไรบ้าง1อย่างล่าสุดที่มีประเด็นดราม่าที่นุ่นเจอดราม่าต่อคําถามแฟนคลับแบงค์ก็ให้เข้าไปให้คําปรึกษาในฐานะของผู้ที่มีประสบการณ์มาบ้าง2การดูแลเรื่องภาพลักษณ์เวลาที่นุ่นไม่ได้มาทําการแสดงทางคณะเราก็ปกป้องแล้วก็รับมือกับความคาดหวังของคณะเจ้าภาพเนี่ยคือสิ่งที่เราทํามาโดยตลอดครับไม่งั้นพี่ถามจริงๆพอแหละเขาบอกว่าพอน้องมีชื่อเสียงน้องมีงานเยอะน้องก็เลยไม่มีเวลามาให้ขนาดตรงนี้ไม่มีส่วนไหมหรือว่ายังไงแต่ที่บอกครับคนเราอ่ะมีโอกาสเข้ามาแล้วแบงก์ก็เชื่อว่าทุกๆคนอ่ะก็อยากมีรายได้เพิ่มทางเนี้ยแบงก์กับพี่เฮนเราไม่ได้ปิดกั้นโอกาสอยู่แล้วในการที่มีงานเข้ามาแบงก์บอกแล้วว่ารับงานนอกได้แต่ขออย่างเดียวอย่ากระทบกับงานลิเกบอกกับทุกๆคนเลยครับเพราะว่าหลังจากที่มีกระแสฟีเวอร์เนี่ยหลายๆคนในคณะเนี่ยคือดังมากๆมีงานนอกติดต่อเข้ามาก็
อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันครับรับงานนอกได้ขออย่างเดียวงานหลักงานลิเกเราอย่าให้กระทบแบงค์เป็นไงบ้างก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะมีดราม่าอะไรตัวแบงค์เองก็ออกมาปกป้องเขาทุกครั้งมีดราม่าแตกกับถูกตอบแทนด้วยถามว่าแบงค์รู้สึกอะไรครับแบงค์ก็ทําหน้าที่ของหัวหน้านะครับผู้นําทีมงานสอนรามน้ําเพชรอะไรอย่างเงี้ยคือชื่อสอนรามน้ําเพชรอ่ะกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้ครับก็20ปีนะครับมันไม่ได้สร้างขึ้นได้แค่แบบวัน2วันมันก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยมันคือหน้าที่ครับมันคือหน้าที่ที่เราจะต้องมาปกป้องลูกน้องในทีมงานนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีกระแสตีกลับมาก็ตามแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเรารู้ว่าสิ่งที่เราทําอ่ะเราทําไปเพื่ออะไรและเราทําเพื่อใครครับแบงค์พี่ขออยากถามเมื่อวานคุณน้องเองได้มีการไปเข้าไปคุยกับแม่เราครับกับคุณแม่ตรงคุณแม่เราได้เล่าอะไรให้ฟังมั้ยก็ถามคุณแม่อยู่นะครับว่าคุยอะไรบ้างก็นุ่นก็เข้ามาขอโทษครับขอโทษแบบถ้าทําอะไรผิดไปอย่างเงี้ยแต่แม่แบงค์ก็ถามกลับไปว่าเป็นเพราะอะไรทําไมไม่เข้ามาคุยกับป้าก่อนทําไมถึงเลือกที่จะไลฟ์ก่อนเพราะว่าวันนั้นที่นุ่นไลฟ์วันที่1ที่นุ่นแจ้งนะครับทุกคนรู้พร้อมกันพอไลฟ์เสร็จนุ่นก็โทรมาหาแม่แบงค์หลังจากไลฟ์แล้วผมบอกว่าป้าหนูขอหยุดนะหนูไม่ได้มาเล่นแล้ววันที่1นะครับใช่แล้วก็ใช่ครับแล้วก็เมื่อวันที่4นะครับก็เข้ามากราบลาอย่างเป็นทางการครับไอ้ตัวเองยังคงรอมีความตัวแบงค์เองอยากให้เขาคุยกันมีการคุยกันก็อยากรู้นะครับอยากรู้ว่าคือเหตุผลนะตอนเนี้ยที่นุ่นตัดสินใจลาออกเนี่ยเอ้ยมันคือเหตุผลอะไรเพราะว่าอย่างที่ถ้ามันเป็นเหตุผลจากที่นุ่นไลฟ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราหาทางออกร่วมกันได้นะเพื่อนกันมา8ปีนุ่นก็ต้องรู้จักแบงก์ก็รู้จักนุ่นดีครับหลังจากนี้การแสดงเรื่องของแบงค์วางไว้เจ้าภาพเขาจ้างเราจะยังไงครับเหตุการณ์แบบนี้ครับเราอะเจอกันมาบ่อยแล้วนะครับมันก็เป็นในเรื่องของการจัดการการวางแผนนะครับศิลปินเราอะมีเยอะอยู่แล้วทุกคนนะครับเราก็สร้างขึ้นมาให้โอกาสเขาแต่ละคนก็ได้พิสูจน์ตัวเองอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เราก็กำลังตัดสินใจอยู่นะครับก็ต้องปรึกษากับพี่น้ำเพชรกับคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเจ้าภาพอยากจะชมอ่ะเราจะให้ใครมารับบทนี้ดีก็ตามความเหมาะสมครับแต่ตอนเจ้าภาพที่มาจำไว้ที่จ้างงานไว้ที่มีเราสองคนน้ำผู้ยังไม่มีใครขอเงินมาจำคืนใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีผลกระทบต่อเรื่องตารางงานแสดงเลยครับความเชื่อใจของเจ้าภาพกับทีมงานของเราแล้วก็ผลงานด้านหน้าเวทีของเราอ่ะยังเชื่อมั่นกัน 100% ไม่ได้กระทบอะไรใครจะขึ้นมาเป็นดำรงคนต่อไปจริงๆแล้วเพียงเชื่อว่าเป็นได้หมดทุกคนแต่อยู่ที่ว่าใครจะรับโอกาสตรงเนี้ยทําออกมาได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยใช่แสดงว่าหลังจากนี้ดำรงอาจจะเป็นแบบแบงค์นะคะอาจจะมีอันนี้เป็นหลายๆคนในวงผัดเปลี่ยนกันมารับหน้าที่ส่วนล่างจะเป็นทุกอย่างเลยไม่ได้นะเพราะว่าในวงต้องมีแบงค์อยู่ใช่ยังไงขอเป็นพระเอกแล้วกันหรือว่าอาจจะมีการผัดเปลี่ยนกันเวียนกันมาอันนี้ก็น่าสนใจครับก็ลองแบบผัดเปลี่ยนกันไปนะครับเพราะว่าเราภาพรวมของเราคือผลงานด้านหน้าภาพรวมอ่ะครับออกมาให้แบบให้คืนนั้นมันดีที่สุดออกมาเพอร์เฟคที่สุดครับตัวการเปรียบเทียบในครับอาจจะมองว่าแบบจำเป็นการเปรียบเทียบมันมีอยู่แล้วครับห้ามมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วมันคือการเปรียบเทียบแต่ว่าอย่าเปรียบเทียบเลยเราให้กําลังใจกันดีกว่าเนาะทุกคนต้องการกําลังใจไม่ต้องการการเปรียบเทียบเพราะเราเห็นแล้วตัวอย่างการเปรียบเทียบอ่ะมันสร้างความแตกแยกมันสร้างรอยร้าวให้กับตัวศิลปินแล้วก็แฟนคลับด้วยอย่างพี่น้องในวงเรามีโอกาสได้คุยกันไหมคะหลังจากที่เรื่องการเล่นทีมงานของเราแล้วแต่มีเรียกประชุมทุกคนพอหลังจากเกิดเรื่องหรือว่ามันต้องใจหายไหมคะทุกคนได้รับผลกระทบหมดเลยนะจากประเด็นตรงนี้ครับเพราะว่า FC ไปโจมตีทุกคนเลยทุกคนก็เสียกำลังใจกันหมดนะครับขออยากถามถึงเรื่องที่ผู้จัดการส่วนตัวอย่างพวกที่จิมมี่ได้มีการไลฟ์แล้วไปพาดพิงถึงเขาครับมันสําหรับตัวแบงค์รู้สึกไงบ้างที่ค่ะว่าเขาออกไปเขาได้ถามออกไปหาเงินออกไปใช้เงินอันเนี้ยจากที่คุยกับพี่จิมมี่ครับกับตัวอีกฝั่ง
จากที่คุยกับพี่จิมมี่นะครับในประเด็นนี้นะก็เป็นมุมมองของพี่จิมมี่เพราะว่าพอพี่จิมมี่ได้รู้ว่าอ้าวนุ่นขอลาออกอาจจะเป็นเพราะว่านุ่นน่ะทํางานหนักเพราะว่าช่วงฟีเบอร์ครับนุ่นงานเยอะมากๆงานเยอะทั้งงานนอกแล้วก็ต้องมาแสดงลิเกและแสดงเรื่องฉากซ่อนรักทุกคืนนะครับพี่จิมมี่ก็เลยมองว่าหรือว่านุ่นน่ะอยากจะพักงานสักช่วงนึงเพื่อที่จะได้ออกไปใช้ชีวิตไปรีแลกเป็นเจตนาคําใช่ใช่ครับคือมุมมองนั้นครับแต่มันก็มีว่าความดังที่มันเกิดขึ้นมันเลยทําให้เกิดเป็นประเด็นณวันนี้มั้ยความดังโอกาสครับคนเราเวลาโอกาสเข้ามาเงินทองทุกอย่างมันเข้ามาหมดสุดท้ายแล้วเนี่ยคําว่าโอกาสถ้าเราจะรับในทุกๆโอกาสมันต้องมีความรับผิดชอบควบคู่กันไปด้วยครับมันทําให้หลังจากนี้ไปแดงจะต้องมีกฎมากขึ้นหรือต้องขอความร่วมมือกับน้องๆในคณะในอนาคตเพราะว่าจะได้เหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นซ้ําอีกเพราะว่าเราเป็นสัญญาใจหมดสัญญาใจครับตั้งแต่ตั้งคณะมาเราไม่ได้มีสัญญาผูกมัดอะไรทุกคนพอถึงในจุดที่แบบอิ่มตัวเราอยากจะออกไปเติบโตที่อื่นนะครับเราก็ยินดีให้เขาได้ไปเดินแบบทางที่เขาเลือกเดินเคสนี้อยากเปลี่ยนเป็นแบบสัญญาสื่อไปให้กับเขาจากเคสนี้เลยถามว่าอยากมีไหมก็ไม่อยากมีนะครับจริงๆมันเป็นการผูกมัดนะครับอย่างที่บอกอ่ะถ้าเกิดว่าเราเหมือนเราสุดแล้วกับที่ตรงนี้เหมือนกับคนอยากเปลี่ยนงานนะครับอยากไปเจอประสบการณ์ใหม่อยากเติบโตเพราะบางครั้งการที่เขาออกไปจากหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยเขาอาจจะไปเติบโตในทางที่เขาอยากจะเลือกเดินอย่างแบบประสบความสําเร็จก็ได้นะครับใช่เป็นหลังจากนี้เหมือนได้ยินว่าลิเกหลายๆคณะเขาแบบถ้าถามถ้าเหรอครับที่ก่อนหน้านี้แบงค์ฝากไม่รู้เรื่องที่แบงค์เคยตอบไปล่าสุดครับแบงค์ยินดียินดีกับเขามั้ยคือตรงเนี้ยครับคือไม่ว่านุ่นจะตัดสินใจอะไรเรายินดีหมดเลยเพราะว่าเป็นทางของเขาที่เขาเลือกเดินครับเรายินดีแล้วก็ฝากให้แฟนคลับทุกคนเนี่ยตามซัพพอร์ตและให้กําลังใจนุ่นด้วยแล้วกันครับอย่างแฟนคลับบางส่วนก็แบบว่าลุ้นว่าถ้าสมมุติจะมีโอกาสนุ่นจะได้กลับมาได้เป็นผู้เคลียร์ใจได้มองยังไงครับกับเรื่องนี้แบงค์เปิดมั้ยเปิดให้เขามาเคลียร์มั้ยหมายถึงว่ามาเคลียร์ใจเหรอครับกับร่วมงานในการร่วมงานนะคะแบงค์บอกเลยว่าแบงค์ร่วมงานกับนุ่นได้นะครับตรงนี้แล้วก็ยืนยันตรงนี้ครับว่าไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวแล้วในพาร์ทความแม่แก้วประธานดำรงอย่างโปรเจกต์หม่อมแม่แก้วประธานดำรงนะครับซึ่งเราก็แพลนมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับแต่ณตอนเนี้ยเมื่อมาถึงจุดที่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราก็ยังคงดําเนินงานเนี้ยต่อไปนะครับก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดงานที่เราจะต้องมานึกว่าเฮ้ยเราจะจัดการยังไงต่อไปนะครับใช่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าอย่างแฟนคลับนุ่นถ้าไม่สบายใจก็เรายินดีรับผิดชอบสามารถติดต่อกลับมาได้ทั้งในเรื่องบัตรกลุ่มปิดหรือว่าที่จองเก้าอี้เอาไว้เพราะนอกเหนือจากนี้แล้วอ่ะก็ยังมีแฟนคลับของแบงค์และแฟนคลับศิลปินท่านอื่นที่เขารอชมงานนี้อยู่ครับก็ยังคงจัดงานนี้ต่อไปครับคือแปลว่าการที่ไม่มีตัวละครจำตรงนุ่นไม่มีผลกระทบต่อคณะเรามันไม่มีผลกระทบครับเพราะว่าอย่างที่แบงค์บอกแหละว่าเราเป็นทีมสอนรามน้ำเพชรเนี่ยเราเป็นทีมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทุกคนในทีมงานเนี่ยใครที่โดดเด่นใครที่มีแฟนคลับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นผลดีต่อคณะของเราใช่ไหมครับผมมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วการที่ทุกคนมี FC เยอะๆพอเรามารวมกันเนี่ยมันเป็นครอบครัวสอนรามน้ำเพชรอ่ะมันเป็นครอบครัวใหญ่ครับแล้วที่เขาบอกว่าครอบครัวนี้มันไม่ใช่เซฟโซนนะคะทางสอนรามน้ำเพชรหรือว่าน้องๆในวงรู้สึกว่าคิดยังไงบ้างอย่างที่นุ่นบอกว่าอะไรนะที่ทํางานคือเซฟโซนใช่มั้ยครับในการทํางานนะในมุมมองของแบงค์นะครับหลังเวทีอ่ะทุกคนก็ต่างก็มาทํางานเนาะแล้วมันก็หลังเวทีมันมีปัญหามันมีอะไรจุกจิกแบบเยอะมากที่เราจะต้องแก้ปัญหาบางทีก็ต้องแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้านะมันก็บางทีก็ต้องตักเตือนหรือปรับกันไปนะตอนนั้นอะไรเงี้ยซึ่งที่ทํางานตรงเนี้ยมันวุ่นวายมากและแต่ละคนน่ะเราไม่รู้ว่าตอนเนี้ยคุณเนี้ยมีอะไรเรื่องราวอะไรในใจบ้างใครกําลังทุกข์ใครกําลังเศร้าบางทีก็บอกให้เรารู้บางทีเค้าก็เก็บเอาไว้ใช่ครับแม่ก็เลยมองว่าที่ตรงเนี้ยมันไม่เหมาะที่จะเป็นเซฟโซน
แบงค์กลัวหรือว่าทําใจบ้างมั้ยว่าหลังจากที่เราพูดคนนี้ไปกลัวมันแฟนคลับจะเสียงแตกอีกเรื่องราวมันจะไม่จบที่ซีนก็แล้วแต่วิจารณญาณละกันครับเพราะว่าแบงค์บอกแล้วว่าวันนี้แบงค์ขอมาชี้แจงในมุมของแบงค์ตามข้อเท็จจริงทั้งหมดครับเรื่องก็คือหลังจากนี้นุ่นจะใช้คําว่านุ่นดำดงได้อีกต่อไปหรือไม่ดำดงไม่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วครับใช่เราไม่มีลิขสิทธิ์เราบอกแล้วว่าจนถึงตอนนี้เราก็ไม่เคยคิดที่จะปิดกั้นโอกาสใครเลยครับก็แสดงว่าอยากจะเรียนอะไรบ้างคะหลายคนที่เขามองว่าคณะเราเป็นคณะเราเป็นเครือญาติอ๋อถ้าใครติดตามคณะสอนรามน้ำเพชรนะครับจะรู้เลยว่าปัจจุบันนี้นะครับคนที่มีชื่อเสียงมี FC เยอะๆเนี่ยที่ไม่ใช่ญาติก็มีนะครับก็ลองไปติดตามกันดูนะครับขออีกสักคำถามนึงนะครับเดี๋ยวน้องต้องไปแล้วตลอดการทำงาน8ปีมากับพูดเองนุ่นเป็นคนยังไงบ้างตลอดการทำงาน8ปีที่ร่วมงานกับนุ่นมานะครับนุ่นก็เป็นคนที่พอได้รับหน้าที่อะไรเขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้ดีค่ะใช่แล้วก็มีปัญหาอะไรก็พูดคุยตลอดเพื่อนคนนึงแล้ววันนี้เพื่อนแบงค์มีอะไรจะฝากถึงเพื่อนนุ่นไหมหรือว่ายังอยากให้เพื่อนนุ่นมาเคลียร์กับเพื่อนแบงค์ไหมหรือว่ายังไงในฐานะเพื่อนคือณตอนนี้ครับนุ่นก็ได้ตัดสินใจไปแล้วเนาะอย่างที่ทุกคนรู้นะครับแล้วก็เคารพการตัดสินใจแล้วก็ทุกคนก็มีทางเดินเป็นของตัวเองนะครับหลังจากนี้ก็อยากใหแฟนคลับทุกคนนะครับตามให้กําลังใจซัพพอร์ตศิลปินที่คุณรักที่คุณชื่นชอบเราก็ต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับศิลปินทุกคนด้วยแล้วกันนะครับครับขอฝากผลงานหน่อยได้มั้ยอ่ะขอฝากขอฝากแฟนมีตหน่อยนะฮะเมื่อไหร่นะวันที่18พฤษภาคมนี้ครับจัดที่สยามสแควร์วันนะครับโรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตครับก็สามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่ Ticket Melon นะครับแต่บัตรก็ยังมีอยู่นะครับอยากให้ทุกคนมามีความมามีโมเมนต์ดีๆนะมารู้จักกันมากขึ้นแล้วก็เดือนนี้นะครับฝากติดตามซิงเกิลใหม่ของแบงค์ด้วยครับก็ใกล้จะได้ปล่อยแล้วแล้วจะมีเซอร์ไพรส์อะไรความพิเศษมันจะเป็นยังไงบ้างสปอยมีอะไรที่เราคิดไหมว่าต้องเซอร์ไพรส์เห็นแบบว่าเรามีแบบเขาเรียกอะไรนะทับทามคนแบบมาร่วมเพลงแบบเพลงใหม่เหรอก็มีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับบอกเลยว่าช่วงนี้แบบว่ามีเซอร์ไพรส์บ่อยมากเซอร์ไพรส์เยอะมากนะครับไงก็โซแบงค์เองด้วยเราก็มาร่วมเซอร์ไพรส์ไปพร้อมๆกันนะครับ18นี้18นี้ครับ18นี้รอบเดียวครับรอบเดียวมีโอกาสแน่นโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะครับให้เสร็จหน่อยได้นะฮะให้เสร็จ